สวัสดีครับจ่าอิ่มชาแนลครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตที่ว่าผมตัดต้นตอไว้ครับที่ต้นใหญ่ๆที่ผมใส่กระถางไว้อะใส่กระถางไว้ใช่ไหมผมจะไปอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่ามันจะขึ้นไหมที่ผมตัดตอไว้ตัดตอนไว้ผมคิดว่าเพื่อนๆก็อยากรู้เหมือนกันครับที่คลิปที่ผ่านมาที่ผมทําไว้นะเราไปดูกันนะครับไปดูพร้อมกันเลยแล้วผมก็จะกรีดถ้ามันขึ้นนะผมก็จะกรีดให้แตกออกข้างนิดหน่อยตกแต่งนิดหน่อยนะครับไปดูครับนี่ครับลูกที่ผมตัดตอนไว้นะครับนี่นะครับเห็นไหมหม้อเล็กๆนี่นะครับเขาจะแทงขึ้นมาจากตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเพราะว่าผมจะกรีดตรงนี้ออกตกแต่งให้เขาจะได้บานออกข้างนะเห็นไหมต่อใหญ่เป็นเลื่อนเลยจะมี 3-4 ลูกเดี๋ยวไปดูกันครับลูกนี่ก็อีกลูกนะครับแต่ลูกนี่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะมันจะโผล่แค่มานิดเดียวตอนแรกที่ผมเอาถุงพลาสติกคลุมไว้ก็ไม่ผูกกัดนี่ครับปลายจะแทงออกมานิดตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นรากข้างในนี่เต็มหมดเลยเนี่ยนี่จะเป็นหม้อใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกลูกหนึ่งนี่ก็จะเป็นอีกลูกนะครับลูกนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยยังสดอยู่เลยหมดถุงออกข้างในยังสดอยู่เลยแต่ใบมันแห้งครับจะรอดหรือเปล่าเสียดายมากเลยเนี่ยถ้าไม่รอดเสียดายมากน่าจะรอดนะลูกนี้ก็ขึ้นครับลูกนี้ก็ขึ้นโอ้นี่ครับลูกนี้ก็ขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นนี่นี่ครับนี่อีกลูกหลายวันแล้วผมไม่ได้ทำคลิปมันก็เลยโผล่ขึ้นมาสูงผมจะกรีดไม่ออกเห็นไหมแล้วผมจะเปลี่ยนกระถางลูกนี้ด้วยรากทะลุออกมาข้างล่างเลยครับเนี่ยเห็นไหมต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาสวยมากครับนี่ครับเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับ
ให้เขาแทงหน่อขึ้นมาอีกหน่อก็จะอาจจะสวยให้แบบนี้ก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวไปดูอีกต้นลูกนี้ก็จะเกลียดแค่นี้นิดเดียวก็พอแล้วครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะทำเปลี่ยนกระถางที่ว่ารากใหญ่ที่ลูกให้โชว์ตอนเมื่อกี้นะครับบ๊ายบายครับ